มีอดีตนายกอบต.พนานิคมอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนี่นะครับถอยรถชนรถคู่กรณีแล้วก็ลงมามีเรื่องชกต่อยกันต้นเหตุเนี่ยเกิดจากที่ว่าลูกสาวของอดีตนายกอบต.เนี่ยถูกรุมทำร้ายในงานกฐินนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยจะบุกมาถอยชนโอ้โหนี่สาวหมัดใส่กันรัวเลยคุณผู้ชมครับนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะต่อยตีกันอยู่ที่ถนนซอย13ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีคนถ่ายคลิปนะครับขณะที่นายนิคมรุ่งโรจน์อายุ50ปีอดีตนายกอบต.พนานิคมและเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขับรถ Fortuner ขับรถกระบะนะฮะถอยหลังไปชนรถ Fortuner ของนางสาวธัญชนกพันณฤดีต่อมาได้เข้าไปต่อยกับนายสุรเดชทีปันอายุ42ปีซึ่งเป็นคนรู้จักของเจ้าของรถ Fortunerนายนิคมเนี่ยลงมาจากรถมามีปากเสียงกับคู่กรณีก่อนจะมีการชกต่อยอย่างที่เห็นในคลิปนี้นี่นะครับต่อมาก็แยกย้ายแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีผู้สื่อข่าวไปคุยกับนายสุรเดชนะครับคนที่ต่อยนะกับอดีตนายกอบต.นี่นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีน้องผู้หญิงที่รู้จักการโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเพราะมีกลุ่มชายไม่ทราบชื่อเข้ามาทุบรถยนต์ของเธอที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุจากนั้นเขาก็เลยขับรถไปช่วยแล้วก็พบคู่กรณีก็มีปากเสียงจากนั้นก็มีภาพอย่างที่เห็นในคลิปครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยคุยได้ดิผมไม่คุยแล้วไอ้น้องคนที่ว่าโทรมาบอกผมอ่ะนะผมก็เห็นเขาเปิดประตูมาปุ๊บเขาก็ผลักอกไอ้น้องคนนี้ผมก็เอ้ยพี่ค่อยๆคุยกันใจเย็นค่อยๆเคลียร์กันเขาหันมาถามผมว่าเอ้ยแล้วมึงเกี่ยวอะไรผมไม่เกี่ยวพี่ก็ผมรู้จักเคยพูดนะที่เนี่ยลุงคนนี้ลุงที่เขาเป็นเขาเป็นนายกด้านนายนิคมรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.บอกว่าขณะที่ลูกสาวนำขนมที่ทำไว้ไปเลี้ยงงานทอดกฐินที่วัดใกล้บ้านได้มีกลุ่มคู่กรณีของลูกสาวซึ่งเคยมีเรื่องกันใน Facebook เข้ามารุมทำร้ายหลังจากที่เจอหน้าลูกสาวเขาก็เลยเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวนะครับปรากฏว่ากลุ่มคู่กรณีก็ขับรถยนต์เข้ามาปิดกั้นหน้าแล้วก็หลังรถของเขาเพื่อไม่ให้หลบหนีเขาก็เลยพยายามจะขับรถหนีออกไปจึงถอยหลังไปชนรถ Fortunerนะฮะของอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเดี๋ยวไปเกี่ยวใครกลับไปไงหนูว่าจะไม่กลับหนูว่าจะเอาเคสหนูก็คือสาเหตุเกิดจากเด็กเขาท้าทายกันในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเรื่องของเรื่องลูกสาวผมเมื่อวานเนี่ยทำไอ้ปลาแซลมอนกับขนมไปเลี้ยงกฐินที่วัดเขามาพูดแล้วก็ไอ้กลุ่มเนี่ยเขาแซวว่าอะไรอ่ะกูไปเห็นมันที่วัดมันไม่กล้ามองหน้ากูเลยก้มหน้างงๆอะไรคือลูกสาวผมไปเลี้ยงกฐินอยู่แล้วก็เกิดการท้าทายกันในเฟซนั่นแหละฮะแล้ววันนี้ก็เขาบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยไปตามไปมาตาพุทธถ้ามีพวกมาตาพุทธก็คงจะนำพวกมาตาพุทธมาซึ่งผมไม่รู้จักใครไงทีนี้มาท้าถึงหน้าบ้านผมก็เลยออกไปดูก็เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นเพราะรถมันมาปิดหลายคันนี่ต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความเอาผิดนะฮะศึกเทนไฟเทนเอ้าไม่ใช่ศึกเรียกว่าศึกริมทางริมทางไม่มีกติกาไม่มีฮะสาวได้สาวไปครับ